ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าก็ทรงเสนอให้พวกเราผู้ซึ่งเหนื่อยอ่อนให้ได้มาแบกภาระของพระองค์แบกแอกของพระองค์ถ้าฟังดูแล้วมันก็รู้สึกจะน่าขำไม่น้อยที่ว่าเราเองก็เหนื่อยแล้วพระเยซูเจ้าบอกให้เรามาแบกภาระหนักกับพระองค์ก็คือมารับเอาแอกที่พระองค์เตรียมไว้ให้แก่พวกเรานั้นน่ะและมากลายเป็นสิทธิ์ของพระองค์เพราะว่าเรามีใจสุภาพพระองค์มีใจสุภาพถ่อมตนอ่อนโยนและถ่อมตนจิตใจของเราแต่ละคนก็จะได้รับการพักผ่อนพี่น้องแอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำด้วยไม้เพื่อจะได้ให้วัวสองตัวเนี่ยได้มาเทียมแอกแล้วก็เวลาที่ลากล้อลากเกวียนไปเนี่ยก็จะได้แบ่งปันซึ่งความลำบากแทนที่จะเป็นตัวเดียวก็เป็นสองตัวดังนั้นไอ้หนึ่งก็ไปข้างหน้าเต็มที่อีกอันหนึ่งก็จะถึงเวรของตัวเองอย่างเงี้ยเวลาก้าวไปแต่ละทีคนที่เป็นช่างไม้ทำแอกเนี่ยจะต้องมีลักษณะพิเศษพี่น้องก็คือจะต้องดูว่าคอของวัวเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วจะต้องมีการทำให้แอกนั้นมันมีลักษณะเว้าเข้าไปเพื่อจะให้วัวนั้นเวลาที่เทียมเกวียนไปแล้วเทียมแอกไปแล้วจะไม่ต้องมาเจ็บมากแล้วก็มีเคยพูดเหมือนกันว่าพระเยซูเจ้าเองก็มีร้านทำแอกขายอยู่ที่เมืองนาซาเรตแล้วก็เวลาที่ชาวบ้านชาวเมืองจะมาให้พระองค์ทำแอกนี่พระองค์บอกเอาวัวมาแล้วก็มาดูซิว่าเนี่ยวัดดูแล้วมันต้องตรงนี้เว้าตรงนั้นต้องยื่นออกมาหน่อยอันนี้ก็เวลาที่พระองค์พูดถึงแอกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าแอกของพระองค์และแอกของเรานั้นจะต้องเทียมไปด้วยกันและถ้าหากพระองค์มีใจสุภาพอ่อนโยนพวกเราก็คงจะได้รับอานิสงส์ในการที่จะเรียนแบบอย่างของพระองค์ที่จะไม่รู้สึกว่าภาระที่เรารับทุกวันนี้เป็นภาระที่เกินความสามารถของเราหรือเกินกำลังของเราจะรับถ้าหากเราแบกแอกพร้อมกับพระเยซูเจ้าก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรที่ในด้านต่างๆนั้นได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูเจ้าให้ช่วยในการที่จะแบกสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ด้วยกันกับเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์